วันนี้เรามีเมนูผัดงูกล้วยมงคลมาฝากค่ะใส่เผือกขูดเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะเติมน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะอีกอันทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้นำเม็ดอัลมอนด์อบสุกลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้แล้วตักขึ้นนำพริกหวานสามสีลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแปะกล้วยลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำแห้วลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำพุทราจีนเชื่อมลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้นำเห็ดหอมซอยบางลงฉาในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใส่ส่วนผสมที่ฉาเตรียมไว้และพริกแห้งทอดผัดจนเข้ากันค่ะจัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตักผัดงูกล้วยลงตรงกลางโรยหน้าด้วยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ